คราวนี้สลับไปดูความคืบหน้าคดีใหญ่หน่อยครับคุณผู้ชมคดีของอดีตผู้กำกับโจ้นะฮะแล้วก็พรรคพวกล่าสุดครับตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมดาบโบ้มียาเสพติดในครอบครองนะครับความคืบหน้าคดีของอดีตผู้กำกับโจ้นะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7คนรวมถึงพยานบุคคลต่างๆจนเกือบครบถ้วนรวม40ปากครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้6กันยาจะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดที่ห้องประชุมกองปราบเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานต่อไปโดยจะมีหัวหน้าคณะทำงานร่วมประชุมด้วยนั่นก็คือรองผบ.ตร.ท่านสุชาติธีรสวัสดิ์ครับส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกรณีมียาเสพติดในครอบครองเนี่ยมีรายงานว่าจะเป็นการแยกทำสำนวนออกมาอีกคดีหนึ่งโดยมีสภ.เมืองนครสวรรค์เป็นผู้รับผิดชอบและเบื้องต้นมีการแจ้งเพิ่มเติมในข้อหานี้นะฮะยาเสพติดในครอบครองเนี่ยเฉพาะแค่ดาบโบ้ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวเท่านั้นส่วนอดีตผู้กำกับโจ้และคนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มครับซึ่งตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์ได้แจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดกับดาบโบ้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะย้ายตัวเนี่ยจากเรือนจำพิษณุโลกมาส่วนกลางคือที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะฮะสำหรับสาเหตุที่ดำเนินการเอาผิดข้อหาครอบครองยาเสพติดเฉพาะดาบโบ้เนื่องมาจากว่า28สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ตำรวจภูธรนครสวรรค์เนี่ยไปตรวจค้นตามบ้านพักต่างๆของกลุ่มผู้ต้องหาไปเก็บพยานหลักฐานแล้วไปเจอยาเสพติดจำนวนหนึ่งในห้องพักของดาบโบ้ก็เลยยึดเอาไว้เป็นหลักฐานส่วนการค้นบ้านพักของผู้ต้องหาคนอื่นๆไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก่อนที่ช่วงวันที่1ถึง2กันยายนเนี่ยนะฮะตำรวจภูธรภาค6และตำรวจภูธรนครสวรรค์จะนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักอดีตผู้กำกับโจ้อีกครั้งแต่เป็นการเข้าตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาการป่วยไบโพล่าตามที่มีการกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ว่าอยู่ระหว่างการรักษาตัวอาการนี้นะฮะในเบื้องต้นก็ไปเจอเพียงแค่ยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านทั่วไปไม่ใช่ยาที่เกี่ยวกับรักษาอาการป่วยไบโพล่าหรือสารเสพติดตามที่เคยมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าคดีนี้เพิ่มเติมรอติดตามกันต่อนะครับค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ